พ่อขาจะแก้นิสัยลาจึงนำนุ่นมาใส่ในนุ่นคืออะไรอ่ะนุ่นก็คือเป็นเยื่อของต้นนุ่นมันจะเบาๆเขาเอาไว้ทำหมอนทำอะไรนุ่นมาใส่ในกระสอบแทนเกลือเมื่อลาแก้งล้มในลำธารนุ่นจึงดูดซับน้ำเอาไว้ทำให้ลาต้องไปกระสอบที่หนักมากกว่าเดิมนับจากนั้นเป็นต้นมาลาก็ไม่กล้าใช้กลอุบายใดๆอีกเลย The merchant wanted to see the donkey, a lesson. Thus, he filled the bag with cotton instead of saw. This time, when the donkey fell into the water, his load became mud. He was because the cotton had absorbed a lot of water. The donkey never dared try his trick ever again.